ลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหล่าอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเสียภาษีฟังให้ดีนะครับเพราะล่าสุดนายรวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้นะครับว่ามีการจัดตั้งทีมเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบคนกลุ่มนี้นะครับที่ยังไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยให้เข้าระบบให้หมดพร้อมกับเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าในปี2564นั้นสามารถที่จะนำคนกลุ่มนี้เข้ามาเสียภาษีในระบบได้ถึง 140,000 คนหรือว่าคิดเป็นเงินภาษีประมาณ 1,600 ล้านบาทและก็ในปี2565นะครับก็สามารถที่จะนำผู้ที่ไม่เสียภาษีเนี่ยขึ้นมายังระบบเนี่ยได้ประมาณ 200,000 คนแล้วก็มีมูลค่าจากเม็ดเงินเสียภาษีเนี่ย 2,200 ล้านบาทครับและในปี2566นะครับนายรวรนก็ได้เปิดเผยว่ามีการตั้งเป้าเก็บภาษีอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็พบว่าไตรมาสแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ถึงเดือนมกราคม2566สามารถทำยอดทะลุเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทะลุเป้าเกินไปที่ 60,000 ล้านบาทครับทีนี้มาดูทางฝั่งของผู้ประกอบการกันบ้างนะครับอย่างป้อมพาวุฒินะครับผู้ก่อตั้งตลาด.com ก็ได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าโดยส่วนตัวนั้นเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวเพราะว่าตลาดการซื้อขายออนไลน์นั้นมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลและก็มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆและก็การเสียภาษีถือเป็นหน้าที่สำคัญของคนไทยเพราะจะนำเงินตรงส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศชาตินะครับแต่ก็มีความกังวลในเรื่องของวิธีการเข้าไปของกรมสรรพากรครับไม่เห็นด้วยคืออยู่ๆถ้าเกิดจะลุกขึ้นมาเลยแล้วก็จะมาจัดการเขาเลยโดยที่เราไม่มีมาตรการไม่มีกระบวนการในการให้ความรู้เขานะครับในกระบวนการที่ก็เป็นค่อยไปว่าถ้าเกิดเราใช้วิธีการจับปรับเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหลายคนอาจจะขึ้นจากออนไลน์มันมุดลงบินได้ครับแต่มุดลงบินแล้วมันลงไปในออนไลน์มันหายไปได้เลยไม่ยากหน่อยดังนั้นจะดีอย่างไรถ้าเกิดเราทำในเชิงบวกนะครับแล้วค่อยๆให้เห็นทำให้เขาเห็นประโยชน์แล้วก็การเข้ามาเสียงถูกต้องเนี่ยมันดียังไงถ้าเราทำเป็นในเชิงลบเลยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วผมเห็นหลายครั้งในจักรีที่ผ่านมาพอเราไปทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหนึ่งก็คือบางคนกลัวนะครับบางคนกลัวปุ๊บไม่ทำเลิกทำเลยเลิกทำปุ๊บมันกลายเขาแอนที่เขาจะเป็นธุรกิจที่สุจริตที่ถูกต้องโอกาสที่เขาจะทำธุรกิจอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเติบโตนะครับมีรายได้อย่างต่อเนื่องสองก็เห็นว่าสัมภาระจะมาทำอย่างนี้ปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่ทำเลยโดยชนิดการเสียภาษีของเรากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหล่าอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงยูทูบเบอร์นะครับก็จะเสียภาษีชนิดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% นะครับโดยมีหลักเกณฑ์ของรายได้นะครับกำหนดไว้ดังนี้นะครับก็คือคนที่มีรายได้มากกว่า 1,800,000 บาทต่อปีนะครับถึงจะมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มชนิดนี้แล้วก็มีเรื่องอัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นกรมสรรพากรได้แก้กฎหมายโดยให้คอนโดมิเนียมนั้นจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการได้จากที่เมื่อก่อนนั้นจะให้บ้านอย่างเดียวครับสำหรับใครที่ยังไม่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งที่รายได้เกินนะครับก็ต้องรีบทำให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วมากมายนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี2565ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่คนดังนะครับที่เขาไลฟ์สดขายของเพื่อที่จะเลี้ยงลูกที่ป่วยติดเตียงซึ่งมีรายได้เข้ามานะครับทำให้กรมสรรพากรนั้นเข้าไปตรวจสอบและก็ปรากฏว่าทางกรมสรรพากรนั้นได้มีการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเนี่ยจำนวน12ล้านนะครับนี่ก็คือเพียงแค่1ตัวอย่างที่มีให้เห็นในสังคมแล้วก็ยังมีข่าวอีกต่างๆมากมายนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องช่วงหลังๆว่ากรมสรรพากรนั้นมีการเรียกเก็บกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และก็เหล่าอินฟลูเอนเซอร์กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับหากใครยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายก็ทำให้ถูกต้องซะครับเคลียร์นะจบไหม